สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะพาไปมิวเซียมที่หนึ่งอยู่ใกล้ๆกับสถานีหลักของเดนมาร์กก็คือสามารถเดินไปได้จากสถานีรถไฟหลักเลยหรือถ้าเกิดใครไม่อยากเดินก็ขึ้นรถเมล์ได้ก็ทริคเล็กๆสำหรับไปที่มิวเซียมนี้นะคะถ้าไปวันอังคารเนี่ยจะได้เข้าฟรีดีมากแสงเข้าเงียบไม่มีคนเลยแต่ว่ามาคนเดียวนะคะก็เลยไม่มีใครถ่ายให้ได้แค่ถ่ายหน้าตัวเองแบบนี้แล้วก็ที่นี่ถ้าสมมติว่าเราใส่เป้เข้ามาเขาจะไม่ให้เอาเป้เข้ามาจะให้เราไปฝากข้างล่างแล้วก็ไปฝากกับห้องล็อกเกอร์ด้านล่างได้เลยซึ่งห้องฝากนี่มันจะฟรีด้วยก็คือเท่ากับว่าถ้ามาวันอังคารเนี่ยก็คือไม่ต้องเสียตังค่าอะไรเลยค่าเขาไม่ต้องเสียค่าปากของไม่ต้องเสียก็คือคุ้มสุดแต่ก็ต้องทำใจนิดนึงเพราะว่าคนก็จะเยอะก็ต้องมาแย่งที่ถ่ายรูปสู้กับคนอะไรแบบนี้ใครชอบมาสงบสงบก็มาวันที่ต้องเสียตังค์นะคะอย่ามาวันอังคารมันจะเป็นซอยที่แบบมีร้านอาหารแบบรีวิวเยอะๆอยู่แถวเนี้ยแล้วโลเคชั่นมันดีอ่ะมันอยู่ตรงข้างหลังสถานีหลักของโคเปนเฮเกนนะคะThank you.
ันนี้เป็นแซนด์วิชแฮมชีสนะคะแต่ว่าแฮมสีอ่อนมากเลยแล้วก็ใส่เพสโต้แต่ว่าขนมปังเขาอร่อย